เอ้ยแต่รู้สึกว่าการปกปิดแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความบางเบากว่าตลับสีเขียวนะคะโกลว์มากทุกคนดูสิส่วนในเรื่องของการคุมความมันว่าเดี๋ยวยังไงแน่นอนค่ะเราจะขึ้นเปรียบเทียบสีคุชชั่นตัวนี้กับรองพื้นหรือว่าคุชชั่นตัวอื่นที่แน็กมีให้นะคะทุกคนคะในที่สุดวันนี้ก็มีแดดแล้วนะคะได้เลิกของการถ่ายรีวิวคุชชั่นตัวนี้สักทีหนึ่งนะคะเป็นคุชชั่นออกใหม่จากแบรนด์ลาเนตนะคะก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะชื่อว่าลาเนตนีโอคุชชั่นโกลว์ SPF 50+PA++ นะคะก็จะเป็นตลับสีชมพูแบบนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้นักได้รีวิวตลับสีเขียวไปแล้วนะคะสามารถไปย้อนดูกันได้มากันในคลิปนี้เราจะมาลองสีชมพูกันนะคะสีที่นักซื้อมาเนี่ยเป็นสี 35N สี Coffee นะคะเป็นสีเดียวกันกับตลับสีเขียวนะก็รีวิวกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้แสงธรรมชาติซึ่งมันก็จะเรียกได้ว่าคาดการไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะตอนนี้มันก็มีเมฆปะปายบ้างนะคะฉะนั้นเราจะรีบรีวิวกันเลยนะคะซึ่งตลับของเขาเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นสีชมพูนูดแบบนี้นะน่ารักมากๆนะคะคืออวยไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะส่วนคำเคมของคุชชั่นรุ่นนี้นะคะคุชชั่นรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมอบความฉ่ำวาวนะคะมีเอฟเฟกต์ที่สะท้อนแสงนะคะช่วยกระจายแสง360องศานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ดรอประหว่างวันและมีส่วนผสมของไนอาซินามายนะคะที่ช่วยในเรื่องการลดการเกิดฝ้ากระนะคะแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำต่างๆนะมีค่ากันแดดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นบนผิวตลอดทั้งวันด้วยเลยค่ะมาแกะดูด้านในกันนะจ๊ะซาดาโอ้ยตลับน่ารักไม่ไหวคือชอบมากแพ้ทางส่วนอันนี้เป็นลักษณะพับคุชชั่นของเขานะคะพับคุชชั่นของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนตัวตลับเขียวนะแน็กลืมบอกไปนะคะในคลิปตลับเขียวคืออันนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ถนัดฝั่งนี้เนี่ยเราสามารถดึงออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนฝั่งได้นี่มันก็จะเป็นเปิดฝั่งนี้แทนได้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบถนัดอีกฝั่งนึงเป็นคนถนัดซ้ายอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือแดดไม่มีแล้วจะเอายังไงคะคุณแม่เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งปรับทรงปรับแสงกันอีกเปิดมาดูเรียบร้อยคือสีคุชชั่นเนี่ยเข้มจริงนี่จะปาดให้ดูนี่เห็นปะเห็นความเข้มนี้ไหมทุกคนเอ้ยแต่รู้สึกว่าการปกปิดแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความบางเบากว่าตลับสีเขียวนะคะและกลิ่นก็ยังคงความหอมลงที่หน้ากันเลยดีกว่านะจ๊ะนี่นะคะแล้วก็ดรอแทบๆลงไปเลยนะคะการปกปิดก็ปกปิดอยู่นะคะแต่ไม่ได้ถึงกับว่า full coverage นะคะคือกลางๆแหละแต่แน็กก็รู้สึกว่าสีเขียวอะปกปิดมากกว่านะเดี๋ยวซูมให้ดูกันแบบใกล้ๆละกันจะได้เห็นงานผิวกันชัดเจนประมาณนี้โอ้โหคือใกล้มากบางทีก็รู้สึกขื่นๆอยู่นะเนี่ยนี่นะคะความฉ่ำๆเนาะของคุชชั่นเนาะเนี่ยเห็นสีคุชชั่นใช่ไหมทุกคนคือมันเข้มจริงแล้วหน้าแน็กอะค้ำกว่าตัวอีกนะก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันแอบเข้มไปหน่อยอะคือถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีการไฮไลท์ช่วยนะคะกบไปกบไปโปรไปสร้างผิวใหม่แต่ว่าสีของเขาเนี่ยน่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่แน็กไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะจะมีเบอร์35แล้วก็อีกเบอร์นึงเป็นเบอร์31Nนะคะแน็กรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างที่จะโดดไปหน่อยคือแน็กรู้สึกว่าถ้ามีเบอร์ระหว่าง31กับ35ก็จะดีนะคะตอนที่แน็กดูรูปสวอตในเน็ตเนี่ยมันก็มีเบอร์33นะแต่แน็กรู้สึกว่าเบอร์33มันใกล้เคียงมากๆกับเบอร์31แน็กก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ผลิตสีที่ค่อนข้างที่จะอยู่ระหว่างกึ่งกลาง2สีนี้ ลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง2ฝั่งนะจ๊ะคือฉ่ำวาวจริงอะไรจริงโกลว์มากทุกคนดูสิโอเคค่ะไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีการใช้แป้งฝุ่นปัดเบาๆนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่เราใช้เนี่ยใกล้เคียงมากๆนะคะกับคลิปที่แล้วนะคะที่เรารีวิวตลับสีเขียวไปนะคะและถึงแม้ว่าเราจะใช้แป้งฝุ่นปัดเบาๆก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความโกลว์ความฉ่ำวาวของคุชชั่นเขาได้คือทุกคนดูความเล่นแสงนี่สิก็ต้องให้แหละความฉ่ำวาวของคุชชั่นเกาหลีอะเนาะนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะนายก็จะไปไหว้นานนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเราไปกินบุฟเฟ่มาซึ่งเอาออกซะหน่อยนายขอผ่านซะหน่อย
วันนี้นะคะเราจะมาแชร์นะคะเมนูไก่ผัดพริกเผาง่ายๆทำแบบทำได้ง่ายมากนะคะไม่มีสกิลก็สามารถทำได้อย่างแรกเลยก็คือใส่พริกเผาไปประมาณหนึ่งใส่ไก่ชิ้นโอ้ยหอมฉุยใส่น้ำเปล่านิดหน่อยจากนั้นใส่ซอสมะเขือเทศค่ะเพราะว่าพริกเผามันหวานไงเราก็ตัดเปรี้ยวนิดนึงอะไรนิดนึงใส่ไข่โปะข้าวให้ไม่ต้องปรุงเลยคือจบแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวมาอัปเดตผลลัพธ์กันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะคะในส่วนของความมันเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยอะไรจะว้าวได้ขนาดนี้ก็อันนี้นะยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวคุณชาติของเขาเองเนี่ยมันก็ฉ่ำวาวอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงไปใช่ไหมแต่เท่าที่แน็กส่องกระจกแล้วก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันก็มันอยู่นะส่วนในเรื่องของการติดทนนะคะผิวเนียนดีมากๆมากมากเลยทุกคนคือหน้าไม่มีตรงไหนมีปัญหาเลยคือถามว่ามีหลุดออกไปไหมมีหลุดนะคะติดออกไปกับหน้ากากอนามัยของเรานะแต่เทียบกับตลับสีเขียวเนี่ยแน็กรู้สึกว่ามันติดออกไปเยอะมากกว่านิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของอาการเป็นคราบไม้ตกร่องมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าส่วนตัวไม่มีนะคะข้างจมูกก็ยังโอเคดีอยู่นะไม่มีตรงไหนเป็นคราบนะคะคือผิวเนียนดีอยู่มากๆนะทีนี้เราก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะแน่นอนค่ะชมแพ็กเกจก่อนเลยนะคะคลิปที่แล้วก็ชมนะเพราะว่าแพ็กเกจของเขาน่ารักมากจริงๆเป็นสีชมพูนุ่นๆคือมันดูดีมากๆนะคะพกใส่กระเป๋าไว้คือสวยสวยเลยนะคะแล้วก็ไม่มีขอบคมนะคะไม่กินพื้นที่นะคะขนาดกำลังโอเคเลยนะส่วนด้านในเนี่ยอันนี้เนี่ยชอบมากๆตรงที่ของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนด้านได้นะคะถ้าใครที่ไม่ถนัดฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถแกะแล้วก็ใส่ใหม่นะคะเป็นอีกด้านนึงได้อันนี้คือออกแบบมาดีมากๆนะส่วนในเรื่องของสีคุชชั่นนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะคือถามว่าใช้แล้วรอดไหมรอดนะคะคือมันเข้มแบบเข้มจริงใครที่ NC 40ขึ้นไปเนี่ยคือแฮปปี้เลยนะคะสีไม่มีอาการแบบว่าหน้าลอยหน้าเทาแน่นอนนะแต่สำหรับนักเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแอบเข้มไปนิดนึงนะคะจะต้องมีการแบบไฮไลท์ใต้ตานะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มีการใช้ BB ของ Creano นะคะในการไฮไลท์ใต้ตาเหมือนกันนะไม่งั้นรู้สึกว่าหน้ามันแบบแอบเข้มไปหน่อยนะคะไว้เดี๋ยวยังไงแน่นอนค่ะเราจะขึ้นเปรียบเทียบสีคุชชั่นตัวนี้กับรองพื้นหรือว่าคุชชั่นตัวอื่นที่นักมีให้นะคะส่วนในเรื่องของงานผิวสวยมากสวยไม่ไหวคือหน้าเนียนมากทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนะคะใครที่ชอบงานผิวแบบว่าเงาเงาฉ่ำวาวมีความเล่นแสงสุดอะไรสุดก็คือตัวนี้ตอบโจทย์นะคะส่วนในเรื่องการติดทนอันนี้ก็ติดทนได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะมีหลุดบ้างไปกับหน้ากากอนามัยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าดีอยู่นะคะจะมีหลุดตรงเนี้ยตรงจมูกที่เยอะกว่าส่วนอื่นนะส่วนในเรื่องของการคุมความมันไม่ค่อยอยากจะแบ่งสักความมันเท่าไหร่เลยอันนี้คือเต็มทั้งแผ่นนะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก1แผ่นด้วยนะคะประมาณครึ่งนึงได้นะก็แบบหรือว่าช่วงนี้หน้าเรามันกว่าปกติคืออันนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่ว่าอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราได้จริงๆนะคะก็นั่นแหละนะซึ่งใครที่หน้ามันเหมือนกันนะคะแนะนำว่าเราอาจจะต้องใช้พรามเมอร์ช่วยใช้เซตติ้งสเปรย์ใช้การเบกกิ้งหน้าหรือว่าแป้งฝุ่นเซตแบบว่าโอ้หนักๆเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะพกกระดาษซับหน้ามันก็ได้นะคะแนคิดว่าสรุปเลยละกันนะตรงนี้เนี่ยแนคิดว่าเหมาะกับคนที่ทำงานในห้องแอร์นะคะหรือว่าไปเดินห้างเบาๆทาในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้นะแต่ว่าใครที่แอคทิวิตี้แบบว่าหนักหน่วงนะคะทำงานตากแดดตากลมแต่ว่าขี้เกียจที่จะมาซับหน้าระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะก็ลองนำไปพิจารณาดูละกันนะว่าเหมาะกับตัวเองไหมตอบโจทย์ตัวเองหรือเปล่านะคะซึ่งใครที่สนใจนะคะสามารถไปหาดูกันได้ที่เคาน์เตอร์ของเขาเลยนะคะหรือว่าร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะ Even Boy Beautyium นะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะราคาอยู่ที่ 1,350 บาทได้ตลับจริงแล้วก็รีฟิลอีก1อันนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะราคาอยู่ในระดับกลางๆนะอ่ะก็
รียบร้อยเนาะสำหรับสรุปจะมีประมาณนี้นะคะตอนนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วเอาเป็นว่าเราปิดจบคลิปเลยละกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย